สดุดีคุณครูผู้เสียชีวิตทั้ง3ท่านคุณครูกนกวรรณศรีผงคุณครูสาวน้อยคุณครูพิมพ์ทองสมบัติหรือคุณครูจอยคุณครูสริญญาหอมเกสรคุณครูมิ้มที่เป็นครูฝึกสอนภาพสุดท้ายที่กู้ภัยไปเห็นคือท่านกอดกันและนักเรียนอยู่ตรงกลางท่านทำหน้าที่ครูจนถึงนาทีสุดท้ายจนถึงนาทีสุดท้ายดิฉันขอคารวะท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอมอบบทกลอนบทหนึ่งที่แต่งด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาดิฉันขอยอมรับว่านอนแทบไม่หลับเลยดิฉันมีลูกเล็กเป็นลูกชายอายุ6ขวบดิฉันเข้าใจความสูญเสียดิฉันเข้าใจว่าเด็กอายุเท่านั้นเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาหาทางหนีแล้วเขาออกไม่ได้แล้วเขาโดนไฟไหม้สังคมไทยต้องกลับมาแก้ไขจริงจังสักทีนะคะขอน้อมส่งเด็กน้อยๆไปบนฟ้าประเทศไทยมีปัญหาการทุจริตที่เบ่งบานไปทุกหย่อมหญ้าในลักษณะของกินบ้านกินเมืองเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถของตัวเองไม่สามารถที่จะตรวจสภาพผ่านแทนที่จะอาจจะได้ต้องใช้เงินหลายหมื่นหรือเป็นแสนก็กลับกลายเป็นว่ามีการดูแลผู้มีหน้าที่หรือเปล่าอันนี้เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างและอยากให้เข้าไปตรวจสอบให้เห็นได้อย่างจริงจังเสียทีก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยครั้งและจะไม่มีจุดสิ้นสุดดิฉันขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนและขอให้ตระหนักให้เรามีการเตรียมความพร้อมป้องกันอย่างไรก็ตามดิฉันหวังว่าจะไม่ทำเฉพาะช่วงนี้ให้ทำให้จริงจังแล้วก็ให้มีเกิดผลกับสังคมไทยเสียทีท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอสดุดีคุณครูผู้เสียชีวิตทั้ง3ท่านคุณครูกนกวรรณศรีผงดิฉันขอคารวะท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอมอบบทกลอนบทหนึ่งที่แต่งด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาดิฉันขอยอมรับว่านอนแทบไม่หลับเลยดิฉันมีลูกเล็กเป็นลูกชายอายุ6ขวบดิฉันเข้าใจความสูญเสียดิฉันเข้าใจว่าเด็กอายุเท่านั้นเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาหาทางหนีแล้วเขาออกไม่ได้แล้วเขาโดนไฟไหม้สังคมไทยต้องกลับมาแก้ไขจริงจังสักทีนะคะขอน้อมส่งเด็กน้อยๆไปบนฟ้าขอกล่าวลาลูกๆไว้สดใสขอความสุขทุกที่ที่หนูไปเดินทางไกลคราวนี้ให้ร่มเย็นไม่มีเจ็บไม่มีจุกปวดแล้วลูกจ๋าห้องเรียนคงว่างเปล่ากว่าเคยเห็นบ้านคงเงียบวังเวงกว่าเคยเป็นทุกเช้าเย็นเสียงร่ำไห้แทบขาดใจครูกอดกันกั้นเด็กเป็นกำแพงมนุษย์สิ่งท้ายสุดที่เรารับรู้ได้คือคุณครูปกป้องสิทธิ์ด้วยหัวใจขอกราบไหว้คารวะจิตวิญญาณขอสดุดีคุณครูผู้เสียสละแบกภาระการดูแลสิทธิ์ของท่านทำหน้าที่สมเกียรติจนวายปราณขอกราบกรานยกมือวันทาครูขอน้อมส่งทุกชีวิตที่ปลิดสิ้นเสียงร่ำไห้ที่ได้ยินอย่างก้องหูขอให้ลูกนักเรียนและคุณครูเดินทางสู่สัมปรายภพอันงดงาม